ริกาสวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีค่ะลูกน้ำสวัสดีค่ะเจมส์สวัสดีครับคุณแฟรี่สุภาพยาดมจะยาดาค่ะยาดาเหรอคะถ้ายาดมก็สักฟืดไหมคะแซวเขาแต่วันนี้เรามาใช้ฉากเขานะคะใช่ค่ะตอนนี้คุณชมเข้าสู่5เช้าเมาส์ใหญ่นะครับนี่คือ1ชั่วโมงเต็มๆที่จะมีแต่เรื่องเมาส์เต็มไปหมดนะฮะวันนี้สารพัดสารพันเรื่องเมาส์ของเธอเมาส์แซ่บบันเทิงอะไรบอกเลยว่ามีนางเอกอหอบเสื้อผ้าพร้อมกับแม่ไปที่บ้านพระเอกคอพูดอย่างนี้นะพระเอกคอคอควายเหรอคอควายให้เดากันไปก่อนเป็นใครรู้แล้วรู้แล้วเหรอทำไมรู้เร็วตลอดเลยอะช่องนี้ใช่ไหมช่องไม่ใช่ช่องนั้นใช่ไหมฮะช่องไหนช่องนี้นี่ช่องนี้ใช่ไหมช่องไหนอะเดี๋ยวมาเฉลยแต่คู่นี้ก็มีข่าวขึ้นคอนโดอะไรกันตลอดไม่เหรอใช่ไปขึ้นกับเขาด้วยเหรอบ้านอยู่ข้างๆคอนโดเขาแน่ๆๆได้รู้ไงตลอดเป็นแฟนเพจใต้เตียงดารานี่นี่แอดมินนะจ๊ะไปจ่ายเขาตามหาตัวอยู่แล้วหมอดูล่ะหมอดูหมอมดปลดล็อกค่ะบอกเลยวันนี้นะคะจะมาใบ้ดวงชะตาราศีของคนในวงการบันเทิงเฮ้ยคู่ไหนรักกันเนี่ยจะอยู่ยั้งยืนยงหรือเปล่าเขาเคยดูคู่หนึ่งเอาไว้นะคะบอกเลยว่าคือดูไว้2ปีที่แล้วมาเรื่องแดงอะตอนนี้แล้วแม่นมากคุณเพิ่งเกิดเรื่องไปใช่ไหมจริงเหรอจริงเจ๊เขาดังมากใช่ไหมหมอดูเนี่ยดังมากหมอมดปลดล็อกหมอมดปลดล็อกให้ปลดล็อกเจ๊หน่อยดีกว่าได้นี่ก็เป็นหมอเหมือนกันนะฮะไหนเลยคะหมอเลยคะหมอแหม่มปลดซิปนั่นทางกระดุมอันนั้นหมอน้ำหมอน้ำปลดดุมค่ะปลดระวางปลดระวางยังไม่พอปลดระวางปลดระวางดูด้วยขอตามเจ๊ไปตอนเจ๊ปลดแล้ววันนี้มีความสุขนะคุณได้ข่าวว่าโบนัสเยอะเหรอคะเยอะค่ะเยอะมากแม่เราจะไม่พูดถึงโบนัสเราจะพูดถึงโบละกันโบท็อกซ์ดีกว่าโบท็อกซ์ค่ะตอนนี้เข็มแทงไม่เข้าแล้วค่ะอย่าไปพูดถึงมันเลยนี่คือช่วงเมาส์แซ่บบันเทิงช่วงเมาส์แซ่บเดี๋ยวติดตามได้นะฮะในช่วงท้ายกับแฟรี่นะฮะช่วงนี้ไปเรากลับไปที่ของเราก่อนเจอกันนะเธอเจอกันค่ะมานะเดี๋ยวมาไล่ตัวเองให้เขาไปเตรียมอักษรย่อกขคงก่อนแล้วก็ดวงเผื่อเราจะถามหมอมดด้วยให้เปิดดวงปลดล็อกดวงของเราอยากรู้มากเลยว่าแม่นจริงป่ะเพอเห็นเขาลือนักลือหนาว่าแม่นมากแม่นมากก็ดูมาตั้งแต่ปีนู้นข้ามมาปีนี้ไม่มีใครคาดคิดแล้วปรากฏว่า มันเป๊ะอย่างที่คุณหมอเขาดูไว้คือไอ้สิ่งที่เขาพูดไว้มันดันถูกด้วยไงในปัจจุบันนี้นะฮะนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายเจอกันแน่นอนนะครับแต่ระหว่างทางนะแน่นอนที่สุดก็ยังมีเรื่องเมาส์กันอยู่นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้แน่ๆทางช่อง5นะแล้วก็ดูผ่าน Facebook Live ของแฟนเพจ5เช้าเมาส์ใหญ่นะครับวันนี้อังคารที่30มกราคมสิ้นเดือนพอดีเลยใช่แล้วค่ะเรื่องนี้ปลดไหมปลดไหมเรื่องนี้ต้องให้เข้ามาชี้แจงก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นเรื่องของเรื่องมันเป็นยังไงน้องเล่าสิคือเรื่องของเรื่องนะคะคุณผู้ชมอาจจะเคยได้ยินแล้วกรณีที่มีสุภาพสตรีท่านหนึ่งเนี่ยสั่งแหวนไปนะคะแล้วก็มีการส่งแหวนผ่านทางไปรษณีย์แต่มันโป๊ะนะคะสรุปแหวนที่ส่งมาทางไปรษณีย์เป็นอะไรอย่างไรคือเรื่องของการส่งของทางไปรษณีย์เนี่ยกรณีที่คุณรุ่งอรุณอุดมการเกษตรเนี่ยสั่งทำแหวนเพชรน้ำหนัก88สตางค์นะคะมูลค่าอยู่ที่ 25,000 บาทจากร้านประจำด้วยที่จังหวัดเพชรบุรีทางร้านเนี่ยก็มีการจัดส่งแหวนมานะคะผ่านทาง EMS มาที่ไปรษณีย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีร้านอยู่เพชรบุรีส่งมาให้คุณรุ่งอรุณที่สุราษฎร์ใช่ไหมคะแต่ทีนี้ส่งของมาก็แน่นอนตามระบบก็ต้องไปรับของด้วยตัวเองเพื่อป้องกันของสูญหายในระดับหนึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไม่เคยมีปัญหาในเรื่องการจัดส่งพัสดุเลยแล้วอย่างที่บอกร้านประจำด้วยนะคะแต่พอครั้งนี้พอรับของแล้วจะแกะดูปรากฏว่าเชือกขาวที่ใช้มัดกล่องเนี่ยมันไม่มีข้างกล่องมีร่องรอยการกรีดด้วยแถมภายในกล่องนะคะเป็นกระเป๋าใบเล็กใส่กล่องแหวนเพชรแต่พอเปิดกล่องปุ๊บมีแต่กล่องแหวนเนี่ยหายไปแล้วแหวนที่แหวนมันหายไปไหนนะฮะเรื่องก็ต้องไปถึงที่ไปรษณีย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่ง คุณวิโรจน์ใจห้าวเนี่ยเป็นหัวหน้าไปรษณีย์สุราษฎร์นะฮะก็ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้ก็บอกว่าได้รับทราบเรื่องและที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะฮะแต่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดทั้งสิ้นในส่วนของไปรษณีย์สุราษฎร์เองเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นปลายทางที่จัดส่งมาซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบระบบการขนส่งตั้งแต่ต้นทางมาจนถึงปลายทางอย่างละเอียดยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ได้นิ่งนอนใจในทางที่ผู้เสียหายเนี่ยเข้าใจว่าที่ไปรษณีย์จะชดใช้แค่ 2,000 บาทนั้นเป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนปฏิบัตินะคะแต่ว่ากรณีที่เกิดขึ้นคือของมันหายทางไปรษณีย์สุราษฎร์เนี่ยก็ได้นำเรื่องเสนอผู้ใหญ่นะคะซึ่งจะชดใช้ให้เต็มจำนวนเลยเต็มจำนวนมูลค่าสิ่งของที่หายไปแต่ณ
ตอนนี้คือขอเวลาเพื่อทำการตรวจสอบตามขั้นตอนก่อนนะคะแล้วก็ยืนยันนะคะบอกว่าทางผู้บริหารเนี่ยให้ความเป็นธรรมทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้เสียหายด้วยนะคะคืออย่างที่บอกครับว่าถ้าของมันหายแล้วไปสืบสาวราวเรื่องมันหายไปจากไหนเนี่ยเขายินดีที่จะชดเชยให้ใช่ใช่คือในส่วน 2,000 ใช่นะฮะในส่วนของไปรษณีย์สุราษฎร์ธานีเนี่ยนะฮะก็ยืนยันว่าในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีพัสดุที่รอนำจ่ายเนี่ยวันนึงเนี่ยไม่ต่ำกว่า 10,000 ชิ้นนะแล้วก็ฝากถึงผู้ที่เป็นลูกค้าที่จะส่งสินค้าเนี่ยนะที่มีมูลค่ามากๆทางไปรษณีย์เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเขามีระบบประกันสินค้าอยู่แล้วแต่ทางที่ดีเนี่ยนะฮะอันนี้พูดเลยนะฮะเราเองก็เคยมีประสบการณ์เรื่องนี้เหมือนกันว่าถ้ามันมีมูลค่ามากๆเนี่ยพี่ว่านัดแล้วส่งกันเถอะอย่าใช้วิธีแบบส่งทางไปรษณีย์เราจะไม่ไว้ใจเด็ดขาดเอาแค่ของมูลค่า 2,000 บาทต่อ1ชิ้นเนี่ยเป็นพี่ในพี่ก็คิดหนักแล้วนะถ้ามันหายไปจะทำยังไงคือเขาคือถ้าของสูญหายเนี่ยเขาจ่ายคืนแน่แต่จ่ายคืนเท่าไหร่ก็ต้องไปตรวจสอบกันระยะเวลามันนานไงเธอใช่ไหมคะไม่ได้ไม่ไว้ใจระบบนะแต่เพื่อความสบายอกสบายใจของทั้งสองฝ่ายใช่ไหมในกรณีที่มูลค่าเยอะๆนะคะแต่อันนี้เคยเจอนะฮะไม่ได้ว่าไปรษณีย์ไทยแต่ส่งผ่านไปรษณีย์ไทยนะสั่งของผ่านออนไลน์เนี่ยปุ๊บนะฮะของก็เป็นเกมชิ้นหนึ่งเนี้ยสั่งมาถึงบ้านปุ๊บมีรอยกรีดเฮ้ยมีรอยกรีดแต่ของอยู่นะก็เลยไม่ได้เอะใจอะไรคิดว่าน่าจะเป็นรอยแตกหรือเป็นรอยแคร็กของกล่องพัสดุซึ่งว่าเอ๊ะเราก็ว่ามันไม่น่าจะแตกได้ที่รอยพับแต่มันเป็นรอยลักษณะเหมือนกรีดข้างแต่ของอยู่ถ้าของหายก็เป็นเรื่องละเฮ้ยแต่ว่าเนาะของคือมันใส่กล่องมาอย่างดีเนี่ยคือบุไว้ป้องกันทั้งแบบว่ารอยขีดข่วนแล้วก็กระทบกระแทกมันไม่น่าจะแบบเป็นรอยแตกได้เกิดอะไรขึ้นนะคะใช่นะก็ฝากเอาไว้หน่อยกันละกันนะครับเรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องที่มีการร้องเรียนนะฮะโดยชาวบ้านอำเภอสทิงพระนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเจอกับปัญหาขยะโอ้สูงเป็นกองพเนเลยไอ้ขยะสูงไม่เท่าไหร่ครับขยะมันส่งกลิ่นเหม็นครับตอนนี้กลายเป็นแหล่งแพะเขาเรียกพ่อพันธุ์แล้วก็แพร่เชื้อโรคนะฮะซึ่งนำมาสู่ชุมชนอย่างมากมายทีเดียวนะครับตอนนี้ชาวบ้านเนี่ยมีการรวมตัวกันนะฮะของอำเภอสทิงพระที่จังหวัดสงขลาครับทนไม่ไหวจริงเป็นทุ่งขยะเลยนะคะทีนี้ล่าสุดเนี่ยหลังจากชาวบ้านเนี่ยร้องเรียนทางอบต.บ่อดานนะคะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนำทั้งคนงานแล้วก็รถตักเนี่ยมาเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดแล้วมีการขุดบ่อตักขยะมูลฝอยเอามาฝังกลบอย่างถูกวิธีด้วยนะคะซึ่งกองขยะที่ถูกนำมาทิ้งเนี่ยเป็นแนวยาวขนานไปกับถนนทางเท้าทางเข้าสวนหย่อมไปจนเกือบถึงชายหาดเลยทีเดียวเนี่ยยาวมาเกือบถึงชายหาดบางส่วนเนี่ยถูกลมทะเลพัดปลิวเกลื่อนเป็นบริเวณกว้างเลยนะคะเนี่ยเป็นผลของการทิ้งเนาะคือตอนนี้เนี่ยนะฮะหลังจากที่มีการเคลียร์ขยะกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางอบต.บ่อดานเนี่ยก็เตรียมที่จะขึ้นป้ายแจ้งเตือนให้กับประชาชนได้ทราบกันว่าไม่ควรนำเอาขยะมาทิ้งที่บริเวณสาธารณะแบบนี้เนื่องจากว่าผิดกฎหมายนั่นแปลว่าคุณต้องโดนจับและโดนปรับอย่างแน่นอนนะฮะก็วอนไปถึงคนที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็นอกพื้นที่ที่เป็นนักท่องเที่ยวทั้งหลายแหล่เนี่ยนะฮะฝากด้วยว่าให้ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางนะฮะหรือไม่ก็ใส่ถุงเป็นถุงดำรวมๆกันไว้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะนำไปจัดการซะนะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อการนำไปกำจัดนะฮะทั้งนี้เพื่อไม่ให้มันเป็นผลกระทบนะฮะที่เกิดขึ้นกับเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วมันก็สะท้อนอย่างนึงเนาะคือถ้าคนเราทิ้งขยะแล้วก็ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กแล้วทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางใช่ค่ะถ้าเราทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางมันคือคนมักง่ายไงถูกต้องมันเป็นเรื่องของจิตสำนึกจริงๆอย่าคิดว่าเฮ้ยฉันทิ้งชิ้นเดียวไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าทุกคนทิ้งแบบเราอะคิดเหมือนเราคนละชิ้นคนละชิ้นตามสภาพที่เห็นลมพัดปิ้วลงทะเลไปเลยนะคะแต่คนสมัยนี้ก็ไม่รู้เป็นไรนะฮะยิ่งเห็นป้ายยิ่งเอาไปทิ้งฉันก็ไม่เข้าใจอะหรืออ่านป้ายไม่เป็นเขาถึงต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไงคือเตือนก็แล้วขอร้องก็แล้วต้องเอาน้ำแดงไปวางว่านี่เป็นที่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยู่คนจะได้เลิกทิ้งกลัวกลัวไม่กลัวกฎหมายไม่กลัวแต่กลัวเจ้าที่เจ้าทางกลัวผีไปหลอกค่ะเราต้องเข้าถึงแบบนี้นะคะแม่ฝากด้วยก็แล้วกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่มันก็เข้าใจได้นะคนที่เก็บหอมรอมริบกันมานานๆด้วยการหยอดเงินใส่กระปุกเนี่ยนะวันนึงอยากจะใช้เงินในกระปุกเพียงแค่ไม่กี่ร้อยบาทแต่พอทุบกระปุกออกมาปุ๊บอ้าวเงินยังอยู่แต่มีของแถมอยู่ในเงินด้วยข่าวแทบสุดกันเลยทีเดียวนะคะเรื่องของการเก็บออมของหนุ่มคนนี้กลายเป็นเรื่องน่าเศร้าหรืออย่างไรนะคะคือหยอดเงินหยอดกระปุกในหวังเก็บออมผ่านไป3เดือนเนี่ยก็เลยทุบกระปุกหวังจะเอาเงินที่เก็บมาตลอด3เดือนไปใช้แต่อย่างพี่แหม่มบอกทุบปุ๊บเข่าสุดเลยนะคะเพราะว่าเงินที่เก็บมาตลอด3เดือนเป็นเงินจำนวน840บาทขึ้นราเกือบทั้งหมดโอ้โหแถมสิ่งที่แถมมาก็คือเห็ดนะมีเห็ดงอกออกมาจากเงินคือยังไงน้องมันเปียกเหรอมันชื้นข้างในใช่ใช่คือรามันมานะคะทีนี้เจ้าของเรื่องเนี่ยยังบอกได้ว่าเงิน840บาทเนี่ยนะฮะ
อาจจะไม่มากสำหรับหลายคนแต่มันมีค่าสำหรับเขานะครับเพราะว่าเขาสามารถใช้เงินก้อนนี้ได้มากถึง2อาทิตย์แต่ก็ยังมีความโชคดีนะฮะเรียกว่าโชคร้ายนะฮะแต่ก็ยังมีความโชคดีอยู่คือเงินเนี่ยยังสามารถบางส่วนยังสามารถใช้งานใช้การได้เอาไปใช้ได้ตามประโยชน์เขาเรียกว่าเอาไปใช้ได้ตามจริงอยู่เนาะประโยชน์ถูกต้องนะฮะงี้ลาขึ้นเงินเห็นใจโอ้แล้วไอ้ที่เขาบอกว่ามีเงินแล้วเอาไปฝังเอาไว้หลังบ้านอะนั่นน่ะสิคราวนี้ไม่มีทั้งแบบว่ามอสตะไคร้ขึ้นตามมาใช่ไหมที่ว่ากระปุกเนี่ยมันอาจจะมีเชื้อราอยู่ข้างในเป็นได้ทีนี้พอมันเจออากาศบ้านเรามันร้อนชื้นใช่ไหมมันเจอแบบเนี้ยสวิงไปสวิงมาปุ๊บช่วงโดนฝนโดนความชื้นมันก็เป็นราแบบเนาะก็เลยมานะคะเพราะปกติแบบคือบางท่านที่เก็บแบบเกิน3เดือนอ่ะเป็นปีๆหลายปีพอทุบกระปุกหมูออกมามันก็ไม่มีราก็มีนะแต่นี้ก็แบบเห็นใจจริงๆไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นก็ค่ะแปลว่าอะไรแปลว่าต้องหมั่นเปิดดูก็คิดซะว่ามันผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดแล้วกันมองในทางดีแต่พี่ดาว่านะส่วนใหญ่กระปุกที่เขาเก็บเนี่ยมันมักจะเป็นปูนปูนนี้มันก็มีความเย็นความชื้นอยู่ในเนื้อของวัสดุเพราะฉะนั้นเวลาที่มันเจออากาศอย่างที่บอกไปมันก็เริ่มเกิดเนี่ยพวกเห็ดพวกราพวกค่ะอะไรทั้งหลายแหละสารพัดของแถมนะฮะต่อไปครับเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมากนะฮะเป็นเรื่องของเด็กซึ่งผู้ใหญ่อย่างเราเห็นแล้วแบบมีความละอายเบาๆนะฮะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะฮะเรื่องนี้เนี่ยหลังจากที่ดาบตำรวจณรงค์พรหมพากุลนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองชลบุรีครับได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวคุณผู้ชมเห็นโดเรมอนมั้ยนี่โดเรมอนตัวนี้หน้าตาแปลกๆนะฮะคือเค้าโพสต์เค้าบอกว่ามีโดเรมอนเนี่ยมาช่วยโบกรถซึ่งภาพนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่ามีนักเรียนชายคนนี้นะฮะทาสีตัววาดหน้าเป็นโดเรมอนซึ่งอาจจะไม่เหมือนโดเรมอนที่เราเคยเห็นแต่ดูแล้วก็คือโดเรมอนนั่นแหละนะที่บริเวณด้านหน้าทางเข้าโรงเรียนชนราษฎรบำรุงนะฮะหรือว่าชนชายนะฮะซึ่งคนที่เห็นก็โอ้รู้สึกแฮปปี้มีความสุขคือมันสร้างรอยยิ้มได้อ่ ะน่ารักนะคะทราบชื่อแล้วด้วยน้องผู้ชายที่มาช่วยโบกรถนะคะชื่อว่าเด็กชายพัสมอนเอ้ยพัสกรนะคะการจนาเจริญแต่งตัวเป็นโดเรมอนแบบนี้อายุ14ปีนะคะอยู่ชั้นม.2ของโรงเรียนแห่งนี้ค่ะน้องเขาก็เผยบอกว่าภูมิใจที่ได้มีส่วนในการช่วยเหลือส่วนรวมนะคะผู้สื่อข่าวไปถามเขินไหมอายหรือเปล่าเขาบอกไม่รู้สึกอายเห็นทุกคนมีความสุขเขาก็มีความสุขไปโอ้โหนี่เพ้นตัวขนาดนี้เลยนะทางด้านอาจารย์หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะคุณอดิษฐ์กาญจนภัยรินนะครับก็ออกมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้บอกว่าโรงเรียนเนี่ยมีความคิดว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีนะให้น้องๆเด็กๆเนี่ยได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ก็เลยให้กองลูกเสืออาสาเนี่ยมาช่วยเพราะว่าช่วงเช้าๆเนี่ยการจราจรหน้าโรงเรียนเนี่ยมันค่อนข้างคับคั่งแล้วก็หนาแน่นก็เลยเกิดไอเดียนี้ขึ้นมาน้องเองก็รู้สึกว่าเอออาจจะชอบโดเรมอนนั่นแต่งเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันแล้วก็มาช่วยทำประโยชน์ให้กับโรงเรียนได้ใช่ค่ะแล้วก็เป็นจุดเด่นอ่ะทำให้รถต้องหยุดมองนะคะมองสัญญาณแล้วก็มองมือที่น้องเนี่ยกำลังให้สัญญาณเพื่อนๆข้ามถนนมาคือแต่งหน้าคล้ายโดเรมอนผสมโจ๊กเกอร์ตัวแน่นมากเลยใช่ค่ะไม่ได้ยัดฟุ้งใช่ไหมคะไม่ได้ยัดอันนี้ธรรมชาติรูปร่างจริงใส่เสื้อเปล่าไม่เหมือนจะไม่ได้ใส่ดูจากบอกว่าส่วนที่เป็นคลื่นแล้วนะคะน่ารักน่ากัดมากเลยน่ารักดีแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะครับค่ะส่วนเรื่องนี้ครับก็เป็นเรื่องที่สายฮาคือปกติแล้วเนี่ยนะสมาชิกของวงดนตรีวงหนึ่งเนี่ย คนที่มักจะถูกลืมมากๆเนี่ยก็จะเป็นพวกมือเบสมือกีตาร์เนี่ยกล้องบ้างจะซูมให้เราเห็นแบบมือกลองก็โอ้โหหวดกันใหญ่แต่มือเบสไม่ค่อยอยากจะพูดถึงออกลีลามากก็ไม่ได้นะคะแต่ว่ามือเบสสายร็อกคนนี้โอ้โหเห็นว่าพริ้วเวอร์โอ้โหถึงขั้นว่าแย่งซีนกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้นะฮะต้องเล่าให้ฟังว่าคลิปนี้เนี่ยนะฮะมีเป็นไงนี่มือเบสอันน่าเขาเรียกว่ามือเบสขโมยซีนจ้ามีท่านี่ผู้ชายแท้นะคะเธอมีท่าดุยดุยด้วยคลิปอันนี้นะฮะมาจาก Facebook ของคุณวิตตี้น้องลายนะฮะซึ่งก็คือมือเบสคนในคลิปนี้แหละนะฮะชื่อว่าคุณวิตนะครับกำลังเล่นดนตรีอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะฮะกับวงนี้แหละคุณวิตเนี่ยแกก็ออกลีลาในการเล่นเบสไปพร้อมทั้งมีท่าเต้นแบบคือแต่งตัวสิแค่ถุงเท้านะคะโชว์สเต็ปเอวอุ้ยออกมายั่วน้ำลายแม่ยกหรือว่าแฟนขับหน้าเวทีกันชุดใหญ่น่ารักไหมล่ะใช่ปกติไม่เคยเห็นพอตอนที่แบบอยู่มหาลัยอ่ะเล่นวงดนตรีเป็นมือเบสเหมือนกันแล้วทำท่าอะไรไม่ได้มากไม่เหมือนมือกีตาร์ที่เขาจะแบบโซโล่ได้เต็มที่ไงเราก็ได้แต่แบบเกาเกาตึง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 อ่ะแต่คุณพี่คนนี้ใช่เกาเบสไม่ก็แบบดึงดึงดึงเบสตึง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 ไปแต่ว่าคุณพี่คนนี้นี่สุดยอดนะแยกประสาทได้ดีมากเลยนะคะ
เหมือนใครอะสมาชิกวงหนึ่งของพาราด็อกซ์ที่ชอบแต่งตัวประหลาดพี่สองอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคือว่าความสามารถเล่นดนตรีมีแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างจุดขายให้แบบดึงความสนใจให้คนมามองที่เขาซึ่งเวลาเราดูอย่างพี่สองเล่นเราก็จะไม่มองต้าไม่มองคนอื่นเลยนะเราก็จะมองแบบอุ๊ยมันเหมือนมีแบบปากกาไฮไลท์ขีดที่พี่สองเลยอะไรแบบนั้นโดดเด่นขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวแต่เต้นแบบนี้ได้นี่คือสุขภาพต้องดีโดยเฉพาะข้อเข่าต้องได้นะไม่อย่างนั้นมีหลุดได้เหมือนกันนะฮะน่ารักเลยมาฝากกันนะฮะช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับมีเรื่องดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพครับโดยเฉพาะงานวิจัยที่ถูกยอมรับโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับว่าโอ้โหถังเช่าสกัดนี่มันมีประโยชน์กับร่างกายของเราจริงๆแบบสุดๆเลยนะคะสักครู่เดียวค่ะเฮียขอยาหม่องน้ำตาถ้วยทอง2493ถ้วยทองมียาหม่องน้ำที่ไหนมีมันไม่มีมีไม่มีมีมีรู้สักทีว่ายาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493มีขายมานานแล้วรู้แล้วรวยสตาร์ทอัพสัปดาห์นี้พบกับคุณป๊อปพดุงพงศ์ศรีวิพัฒน์ที่จะมาแชร์ประสบการณ์ความล้มเหลวจากการทำธุรกิจจนเป็นหนี้หลายสิบล้านสู่ความสำเร็จในปัจจุบันถ้าจะทำเครือข่ายถ้าจะทำขายตรงต้องใช้เวลา 3-5 ปีต้องอดทนผมบอกผมอดทนไม่ได้ผมต้องออกแบบวิธีการทำงานที่เร็วที่สุดวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์เวลา 13:25 นทางททบ5กฎหมายเลข1โดยไทยเดนมาร์กโฉมใหม่อร่อยเหมือนเดิมสมุนไพรจากแดนมังกรที่ควรรู้จักสมุนไพรจีนเป็นสมุนไพรที่คนทั่วโลกให้การยอมรับว่ามีคุณค่ามากมายต่อร่างกายเป็นทั้งยารักษาโรคเป็นอาหารหรือเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพซึ่งสมุนไพรจีนนั้นมีมากมายนับหมื่นนับพันชนิดเช่น 1. เกากี้ก็คือผลโกจิเบอร์รี่ค่อนข้างพบเจอได้ง่ายโดยเฉพาะในต้มซุปมีสรรพคุณต่อสุขภาพร่างกายช่วยชะลอความแก่ช่วยเรื่องผิวพรรณต้านมะเร็งลดน้ำตาลและไขมันในเลือด 2. ใบแปะก๊วยเป็นมรดกที่สำคัญของทางการแพทย์จีนมาหลายพันปีปัจจุบันหลายประเทศให้การยอมรับถึงสรรพคุณของใบแปะก๊วยในการรักษาโรคสมองเสื่อมลดความเสี่ยงของโรคมะเร็ง 3. คนจีลินหรือโสมคนสมุนไพรตัวนี้ได้สมญานามว่าเป็นราชาแห่งร้อยหญ้าเป็นสมุนไพรทรงคุณค่าตั้งแต่สมัยโบราณกาลมีราคาแพงและใช้เวลาในการเติบโต40ปีเป็นอย่างต่ำมีสรรพคุณบำรุงร่างกายกระตุ้นประสาทลดน้ำตาลในเลือดแก้อาการเหนื่อยง่าย 4. ถังเช่าหรือตังถังเช่าเป็นสมุนไพรอีกชนิดที่คนนิยมนำมารับประทานเพื่อนำมาเป็นยาบำรุงและรักษาโรคช่วยปรับการทำงานของหัวใจลดไขมันในเลือดเสริมสร้างการทำงานของตับลดระดับน้ำตาลในเลือดอย่างไรก็ตามได้รู้จักสมุนไพรจีนหลากหลายชนิดกันแล้วบางชนิดอาจจะส่งผลข้างเคียงได้กับคนบางกลุ่มฉะนั้นถ้าอยากให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนรับประทานนะคะจากวิธีอานี้นะคะเราได้เห็นสรรพคุณของสุดยอดสมุนไพรแห่งแดนมังกรซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือถังเช่านั่นเองไม่ใช่เฉพาะสรรพคุณที่ดีกับคุณผู้ชายนะคะจริงๆถังเช่านี่มีสรรพคุณอีกมากหลายแต่คำถามก็คือเราจะเลือกถังเช่าแบบไหนอย่างไรและรับประทานอย่างไรนะคะวันนี้ค่ะเราจึงเชิญผู้เชี่ยวชาญซึ่งท่านเป็นผู้ที่คิดค้นวิจัยนำถังเช่ามาสกัดเพื่อใช้เป็นทางเลือกในการช่วยรักษาโรคต่างๆนะคะขอต้อนรับศาสตราจารย์ดร.มนจันทร์เมฆทนค่ะผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาสัตววิทยาคณะวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับเมื่อกี้เราได้เห็นไปแล้วนะครับเรื่องของคุณประโยชน์แบบพอสังเขปนะจริงๆแล้วอยากจะรู้จริงๆว่าไอ้ถังเช่าที่เราเคยได้ยินกันมาตั้งนานแล้วที่เป็นสมุนไพรของจีนเนี่ยนะฮะมันคืออะไรครับจริงๆมันคือเชื้อราที่ฆ่าแมลงนะคะซึ่งสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือจะประกอบด้วยตะนอนแล้วก็ส่วนของก้านชูดอกเห็ดแล้วก็ดอกเห็ดด้านบนค่ะนะคะแต่จริงๆในตัวหนอนนั้นมันอัดแน่นไปด้วยเส้นใยของเชื้อราตัวหนอนนั้นมันเหลือแต่โครงค่ะนะคะแต่นี้สมัยก่อนเนี่ยในประเทศจีนเนี่ยก็สมุนไพรตัวนี้
จะเป็นของต้องห้ามเฉพาะฮ่องเต้เท่านั้นแปลว่าถ้าพวกเรากินไม่ได้แตะไม่ได้แตะไม่ได้แตะไม่ได้มันใช้เป็นอายุวัฒนะมาเป็นพันปีแล้วค่ะนะคะอันนั้นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติใช่ค่ะทีนี้มันต่างจากสมุนไพรที่มีการเพาะเลี้ยงยังไงบ้างคะอาจารย์คือสมุนไพรที่เราเพาะเลี้ยงเนี่ยเราสามารถเลือกตั้งแต่อาหารนะคะอาหารเนี่ยเราจะต้องคัดกรองอย่าได้มีโลหะหนักปนเปื้อนนะคะแล้วก็สูตรที่เราจดอนุสิทธิบัตรร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยในอาหารที่เราพอเลี้ยงถังเช่าเนี่ย มันจะได้สารออกฤทธิ์คอเดซิพินในปริมาณที่สูงสูงกว่าธรรมชาติสูงกว่าธรรมชาติใช่ค่ะคือธรรมชาติมันก็มีของมันอยู่แล้วแหละใช่แต่เพียงแต่ว่าเราก็ต้องคัดเลือกเอาที่สมบูรณ์ที่สุดใช่ค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเพาะเลี้ยงถังเช่าแบบที่เราเพาะเลี้ยงกันเนี่ยเราสามารถจะกำหนดได้เลยใช่ว่าเราอยากได้คุณประโยชน์ที่สูงที่สุดอย่างไรเพาะเลี้ยงแบบไหนให้อาหารยังไงค่ะแล้วในกระบวนการสกัดของเราเนี่ยก็สำคัญนะคะการสกัดการทำแห้งมีส่วนสำคัญหมดที่จะให้สารคอเดซิพินนั้นคงอยู่หรือไม่เพราะว่าถ้าหากว่าใช้วิธีการที่ผิดอย่างเช่นเราเคยใช้เครื่องสเปรย์ไดเออร์ครับเปลี่ยนจากบริษัทหนึ่งมาอีกบริษัทหนึ่งครับปรากฏว่าสารออกฤทธิ์ไม่เหลือเลยค่ะรถนั้นเราทิ้งเป็นล้านนะคะเพราะว่าเราขายอยู่ในมหาวิทยาลัยเราก็เรียกว่าต้องรักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเมื่อที่อาจารย์พูดถึงสารออกฤทธิ์ที่เป็นตัวดีในถังเช่าใช่ไหมคะเขาเรียกว่าคอเดซิพินค่ะมันมีประโยชน์ยังไงฮะจันตัวนี้ที่ประโยชน์มากมายเลยนะคะนอกจากจะช่วยต้านมะเร็งในระดับ DNA แล้วเนี่ยมันยังช่วยบำรุงตับไตปอดนะคะเรื่องของภูมิแพ้อาการอย่างเรื่องของไตนี่จะเด่นมากนะคะคนที่แบบเริ่มปัสสาวะขัดปัสสาวะบ่อยๆกลางคืนนะคะปัสสาวะไม่พุ่งแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับไตที่อาจจะตัวบวมถ้าเป็นมากๆนะคะคนที่ทานเค็มบ่อยๆนะคะทานพวกอาหารแปรโปรตีนแปรรูปบ่อยๆแล้วก็กรรมพันธุ์อายุมีส่วนทั้งนั้นที่จะทำให้เป็นโรคไตค่ะนะคะซึ่งถังเช่าเนี่ยช่วยตัวนี้ได้ดีมากค่ะเป็นเรียกว่ามันเป็นที่รู้จักกันในประเทศจีนว่ามันบำรุงไตปรับสมดุลของไตมานานแล้วค่ะนั่นไงสมัยก่อนถึงได้เหมาะสำหรับคนที่อยู่ในชนชั้นสูงค่ะใช่ค่ะแต่ปัจจุบันนี้เราสามารถทานกันได้เพื่อเป็นการดูแลและบำรุงสุขภาพของเราใช่ค่ะทีนี้พอพูดถึงสรรพคุณทางยานะคะถังเช่าจากงานวิจัยของอาจารย์เนี่ยที่ได้ทำการเพาะเลี้ยงกับถังเช่าที่เจริญเติบโตจากตัวหนอนธรรมชาติที่เราพูดคุยแล้วก็เห็นกันเมื่อคู่นี้เนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะอาจารย์อย่างที่บอกค่ะแตกต่างตั้งแต่วัตถุดิบที่เรามาใช้จริงๆต้องตั้งแต่สายพันธุ์นะคะสายพันธุ์ที่เราได้ทะเบียนจริงๆตอนนี้ที่ทำตลาดอยู่คือสายพันธุ์ที่เบตนะคะแล้วก็เราสามารถควบคุมในเรื่องของสารออกฤทธิ์ในเรื่องของโลหะหนักอย่าให้เกินมาตรฐานนะคะแล้วก็ที่เราสำคัญที่สุดคือเรารับประกันว่าเรามีสารออกฤทธิ์แน่นอนแล้วก็สูงกว่าทุกตลาดทุกแบรนด์ก็ได้จะว่าได้ในทางตลาดอันนี้เราการันตีเลยใช่ค่ะเราท้าพิสูจน์เห็นอาจารย์บอกว่าประโยชน์ของมันเนี่ยจะดีมากสำหรับคนที่เป็นโรคไตเมื่อสักครู่นี้ใช่ค่ะใช่ค่ะครับส่วนใหญ่แล้วคนไทยเป็นโรคไตเยอะขนาดไหนตอนนี้ก็เยอะอยู่นะคะคนที่ต้องฟอกไตนะคะแล้วก็คุณภาพชีวิตจะแย่มากนะคะเพราะอย่างตัวเองนี่ในญาติพี่น้องเนี่ยก็มีกรรมพันธุ์อยู่คุณน้าฟอกไต2คนค่ะนะคะคุณญาติของสามีก็เหมือนกันน้าชายก็ต้องฟอกไตนะคะซึ่งคุณภาพชีวิตจะแย่มากนะคะถ้าต้องฟอกไตถ้าได้เจอถังเช่าก่อนจะดีมากเขาจะเข้าไปช่วยฟื้นฟูคนที่เป็นโรคไตได้ยังไงบ้างคะอาจารย์คือมีการทดลองนะคะงานวิจัยเนี่ยให้คนไข้ในโรงพยาบาล57คนกินถังเช่าเปรียบเทียบกับวิธีการอื่นๆนะคะคนไข้เหล่านี้เนี่ยเป็นโรคเริ่มไตบกพร่องแล้วก็ให้กินเปรียบเทียบกันเนี่ยนะคะประมาณ6วันในอัตรา 4.5 กรัมต่อวันนะคะผลปรากฏว่าอาการไตที่เริ่มมีปัญหาบกพร่องเนี่ยกลับมาทำงานได้ดีขึ้นเซลล์ทำงานได้ดีขึ้นนะคะก็อันนี้เป็นงานวิจัยอันหนึ่งอีกงานวิจัยหนึ่งเนี่ยเขาให้เป็นการทดลองกับคนไข้ที่มีไตวายเลยไตวายเรื้อรัง51คนทานเป็นไงคะก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นถึง 90% เปรียบเทียบกับคนที่ไม่ได้ทานดีขึ้นเพียง45
คือใช้วิธีการอื่นนะคะอันนี้ให้ทาน1เดือนค่ะในอัตรา 3-5 กรัมใช่ค่ะอันนี้เป็นมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์แล้วก็จริงๆผลงานวิจัยตีพิมพ์เรื่องของไตนี่มีเยอะมากนะคะแต่ว่ายกมาเพียง2ตัวอย่างอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าถ้าพูดถึงถังเช่าเนี่ยในท้องตลาดมันจะมีเยอะไปหมดเลยทางเช่านู่นทางเช่านี่แต่ทางเช่าที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยเป็นการจดอนุสิทธิบัตรใช่ค่ะเราจดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราได้อนุสิทธิบัตรเป็นยังไงฮะการเพาะเลี้ยงถังเช่าที่เบสนะคะที่จะทำให้ได้สารออกฤทธิ์ในปริมาณสูงค่ะซึ่งนอกจากเราจะได้อนุสิทธิบัตรของที่เราจดแล้วเราทำตลาดมา5ปีแล้วเนี่ยนะคะที่สำคัญตอนนี้เราได้อย.จากประเทศอังกฤษจะเข้าอเมริกาแล้วนะคะเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเพราะฉะนั้นคนที่คือเรามีคนที่ทานของเราอยู่แล้วไม่ต้องฟอกไตอะค่ะแล้วปรากฏว่าเขาก็มาซื้อจากเมืองไทยส่งไปทิ้งเป็นร้อยๆขวดตอนนี้ช่วงที่เขาเข้าอเมริกาเนี่ยเขาก็กลัวว่าเขาจะโดนกักเพราะว่าเรายังไม่ได้อย.เมื่อก่อนตอนนี้นี่สบายใจได้นะคะสามารถขนไปได้เราก็ไม่ได้ใช้ได้มาง่ายๆคือเราต้องมีมาตรฐานจริงๆเห็นว่าเป็นรายแรกของเมืองไทยด้วยใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะจริงๆแล้วทางเนื่องจากว่าทางชาติของเราเนี่ยขึ้นทะเบียนเป็นอาหารเสริมนะคะเพราะนั้นคนที่จะมีเริ่มมีปัญหาไตอะไรเนี่ยก็ไปพบหมอถ้าหมอจ่ายยามายังไงก็ทานไปอย่างนั้นแต่ว่าทานทางชาติควบคู่ไปด้วยนะคะแล้วก็คือเรื่องของการรักษาจะพาไปสัมผัสความเป็นอยู่วิถีคนไทยการเกษตรและอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านกับริชาร์วิชาธรรมสุบุตรครบแบบนี้ที่นี่ที่เดียว1ชั่วโมงเต็มในเรื่องเล่าชาวบ้านทุกวันจันทร์ถึงพุธบ่าย 3:00 น.ตรงอย่าลืมดูช่อง5กฎหมายเลข1นะคุณผู้ชมโดยยาหม่องน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาช่วงที่3ของ5เช้าเมาใหญ่ครับช่วงนี้เช็คอินฟินเวอร์ครับชวนคุณผู้ชมแพ็คกระเป๋าแล้วไปเที่ยวกันทั้งที่เมืองนอกบ้างเมืองไทยบ้างเมืองไทยก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะใช่ค่ะวันนี้จะไปเช็คกันแบบชิลๆนะคะที่คาเฟ่แห่งหนึ่งแต่เป็นคาเฟ่ที่ไม่ธรรมดาคาเฟ่ขนมไทยนะคะชื่อร้านก็ไทยแล้วชื่อว่าเชอร์ชีวาอยู่ใกล้ๆสวนจตุจักรนี่เองนะคะเชอร์ชีวาแห่งนี้คุณผู้ชมไปเช็คอินกันเป็นร้านคาเฟ่ขนมไทยเกิดจากกลุ่มคนรุ่นใหม่นะคะคือแนวคิดของเขาเนี่ยมองว่าปัจจุบันมีร้านคาเฟ่เกิดขึ้นเยอะมากมายแต่กลับไม่ค่อยมีใครเอาขนมไทยมาพรีเซนต์แล้วก็เสิร์ฟเป็นเมนูหลักเจ้าของร้านที่นี่นะคะก็เลยอยากจะเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แล้วก็เผยแพร่ให้ขนมไทยนั้นเป็นที่รู้จักมากขึ้นนำขนมไทยมาเป็นไฮไลท์ของที่นี่ซะเลยคือขนมไทยที่นี่คุณผู้ชมดูจากภาพก็จะรู้ว่ามันหากินได้ยากมากเนื่องจากว่ามันเป็นขนมไทยโบราณสูตรดั้งเดิมเลยนะฮะแต่ว่ารสชาติเนี่ยมีการนำมาปรับเพื่อให้ถูกปากคนรุ่นใหม่มากขึ้นคือชัดๆเลยขนมไทยเนี่ยจะหวานมันแต่อันเนี้ยเขาจะลดหวานลงนะฮะแล้วก็มันน้อยลงไม่เลี่ยนแต่ยังได้ความอร่อยอยู่นะฮะที่สำคัญคือร้านขนมไทยร้านนี้เนี่ยเป็นขนมไทยต้นตำรับมีการตกแต่งประดับประดามีการพรีเซนต์ให้มันดูสวยงามแล้วก็ปราณีตสุดๆคือไปปุ๊บเนี่ยถ่ายรูปไปลงโซเชียลทั้งหลายแหละคนก็จะแบบว้าวน่ากินมากแต่พี่ชอบนะพี่ชอบขนมที่มันไม่หวานมากอ่ะคือปรับไปตามโลกยุคปัจจุบันลดการกินหวานลงเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นแต่ก็ยังได้ความอร่อยของการกินขนมไทยเหมือนเดิมใช่อรรถรสยังอยู่สีสันรูปร่างหน้าตายังเป็นขนมไทยแบบนี้แล้วทานกับชานะโอ้โหฟินมากเลยนะคะนี่ไม่ได้กินนานมากเลยขนมปังไอติมนี่แบบว่าสมัยโบราณเนาะที่แบบมีรถเข็นวิ่งผ่านอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยแล้วก็แบบเขาจัดจานวางรูปแบบออกมาโอ้โหชื่อร้านอะไรนะเชอร์ชีวาอยู่ที่จตุจักรนี่เองนะคะไม่ต้องแพ็คกระเป๋าสิไปเยือนก็ได้ง่ายๆเลยขึ้นรถไฟฟ้าไปเลยใบเดียวจบเลยง่ายๆนะฮะแต่สถานที่ที่เราจะไปเช็คอินที่ต่อไปนี่อันนี้ต้องไปไกลกันหน่อยนะฮะที่ประเทศจีนฮะจะพาคุณผู้ชมไปดูความสวยงามของน้ำตกแห่งใหม่ที่อุทยานจิ่วไจ้โกในมณฑลเสฉวนประเทศจีนนะฮะน้ำตกแห่งนี้เนี่ยนะฮะธรรมชาติมันสร้างขึ้นเพราะว่าเกิดจากภัยธรรมชาตินั่นเองก็คือครั้งหนึ่งเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่นะครับเมื่อเดือนสิงหาคมปี2560นะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะพอหลังจากแผ่นดินไหวปุ๊บมันก็เกิดความงดงามตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากนะฮะเรียกได้ว่าสร้างความเสียหายในพื้นที่เขตจิ่วไจ้โกวเนี่ยนะฮะทางตอนเหนือของมณฑลเสฉวนให้กลายเป็นความงามทางธรรมชาติตอนนี้เห็นว่านักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปมากเลยนะคือ
ต้องบอกว่าทัศนียภาพบางส่วนอาจจะถูกทำลายไปแต่มันก็ได้สิ่งใหม่ขึ้นมาทดแทนครับใช่ค่ะซึ่งตอนนี้เห็นบอกว่ากำลังปิดฟื้นฟูอยู่นะแต่คิดว่าน่าจะมีการเปิดอีกครั้งในเร็วๆนี้ครับนะคะอุ้ยเหมือนภาพเลยอ่ะใช่งดงามมากเลยนะคะคือน่าไปเยือนต้องรอเขาเปิดอีกทีเนาะตอนนี้ซ่อมแซมมุมสูงค่ะโอ้เหมือนภาพกราฟิกเลยเธอใช่ๆค่ะคือสวยงามน่าจะเป็นแบบว่าสถานที่ไว้ถ่ายทำภาพยนตร์มากเลยเหมือนอวตารอะไรแบบอยู่ที่มณฑลเสฉวนประเทศจีนนะฮะอุทยานจิ่วใจจิ่วใจโกงค่ะจิ่วใจโกงโอ้ให้เห็นสัจธรรมเหมือนกันนะคือโดนเรื่องของภัยธรรมชาติทำลายล้างไปแต่สิ่งที่แบบก่อกำเนิดขึ้นใหม่เนี่ยมันงดงามมาทดแทนจริงๆค่ะอ่ะวันนี้มีแค่นี้มีแค่นี้ค่ะช่วงหน้าต้องให้เขาเลยเออนะคะเอาแซ่บบันเทิงครับวันนี้มีโอกาสได้ต้อนรับหมอดูชื่อดังอีกคนนึงครับเดี๋ยวจะมาดูดวงดาราดูดวงพวกเรานี่แหละนะหมอมดปลดล็อกดูซิว่าแม่นจริงไหมฉันอยากรู้มากเดี๋ยวต้องมาสัมผัสกันนิดนึงปลดล็อกช่วงหน้าค่ะขอยาหม่องน้ำตาถ้วยทอง2493ถ้วยทองมียาหม่องน้ำที่ไหนมีมันไม่มีมีไม่มีมีไม่มีมีรู้สักทีว่ายาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493มีขายมานานแล้วรู้แล้วรวยสตาร์ทอัพสัปดาห์นี้พบกับคุณป๊อปพดุงพงศ์ศรีวิพัฒน์ที่จะมาแชร์ประสบการณ์ความล้มเหลวจากการทำธุรกิจจนเป็นหนี้หลายสิบล้านสู่ความสำเร็จในปัจจุบันถ้าจะทำเครือข่ายถ้าจะทำขายตรงต้องใช้เวลา 3-5 ปีต้องอดทนผมบอกผมอดทนไม่ได้ผมต้องออกแบบวิธีการทำงานที่เร็วที่สุดวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์เวลา 13:25 นทางททบ5กฎหมายเลข1แกดาในช่วงเมาแซ่บบันเทิงค่ะวันนี้มาเปิดตรงนี้นี่ไม่ใช่อะไรนะคะเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่บอกไปว่าเราจะมีการมาใบ้โชคชะตาราศีพร้อมทั้งค่ะเปิดดวงของดาราในปีนี้กันนะคะกับหมอดูที่มาแรงมากๆในตอนนี้หมอมดปลดล็อกค่ะสวัสดีค่ะหมอมดค่ะพร้อมยังใจเย็นๆคนละจิ้มหน้าแล้วหรอคะก็หมอเอาเข็มมาเปล่ามีครับมีใช่ไหมก็จิ้มสิคะรอเลยหรอคะเอาจิ้มเลยเขาเป็นหมอดูหมอดูไพ่ทาโร่ปัดโชคเป็นแบบนี้ฉันได้ยินคำว่าหมอไม่ได้เลยก็นึกว่าอุ๊ยตายแล้วหมอต้องเข็มมาแน่ๆชุดใหญ่เข็มต้องแบบว่าจัดเต็มจัดใหญ่ไม่มีหมอไม่ได้ไม่มีเข็มมีแต่มีดมีแต่มีดเหรอตาเลยอุ๊ยตายมีดชอบนี้มากนะคะอาศัยเนียนๆนอนตักแขกรับเชิญอ่ะเดี๋ยวให้หมอเขาเปิดไพ่เราไปก่อนนะคะสำหรับราศีต่างๆแต่ตอนนี้ขอมาเล่าข่าวกันสักครู่นึงนะคะเพราะข่าวนี้เขาบอกเลยนะคะว่าให้ขาเมาส์เอาไปเมาส์ก็สนุกปากจริงๆค่ะสำหรับคู่รักสายหวานเอสเธอร์สุปรีลีลาและหนุ่มเคนภูมินะคะชาวเน็ตเนี่ยโจมตีถึงประเด็นที่ว่านางเอกหอบผ้าหอบผ่อนย้ายไปอยู่บ้านแฟนหนุ่มพระเอกดังพร้อมกับแม่ของเธองานนี้สาวเอสเธอร์จึงรีบออกมาบอกนะคะว่าส่วนตัวมองว่าไม่ซีเรียสรู้สึกว่าค่อนข้างไร้สาระเป็นข่าวที่เขียนมาลอยๆส่วนประเด็นที่คนเอาภาพเจ้าตัวกับเคนเทียบกันว่าม่านข้างหลังเนี่ยมันคืออันเดียวกันเอสเธอร์ก็บอกว่าเป็นปกติค่ะบางทีหนูก็ไปเล่นบ้านพี่ไปๆมาๆไปรับส่งเป็นปกติอยู่แล้วล่าสุดนะคะเมื่อเจอตัวกับหนุ่มเคนเนี่ยนักข่าวก็เลยรีบเอาไมค์ไปจ่อถามถึงประเด็นดังกล่าวทันทีแต่ดูเหมือนว่าเจ้าตัวไม่ค่อยอยากพูดถึงประเด็นดังกล่าวสักเท่าไหร่หนุ่มเคนจะว่าอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของหนุ่มเคนกันค่ะพูดไปแล้วครับไม่พูดแล้วก็ตามที่น้องพูดเลยครับไม่รู้จะตอบอะไรไม่ค่อยโอเคกับเรื่องนี้เหมือนกันเราก็พูดไปหมดแล้วครับดูไม่โอเคกับข่าวหรือยังไงเคนหรือว่ามันก็ไม่โอเคอยู่แล้วพี่แต่ก็โอเคไม่ไม่พูดแล้วดีกว่าครับให้มันจบไปครับก็ไม่เครียดครับมันก็ไม่มีอะไรครับไร้สาระมากครับ
ค่ะก็ไม่พูดแล้วนะคะจบแค่นี้นะคะก็เอาเป็นว่าเชื่อหนุ่มเอสเตอร์หนุ่มเคนกับสาวเอสเตอร์เอาไปกันใหญ่แล้วผิดหนุ่มผิดสาวกันหมดแต่ถ้าเกิดว่ารู้นะคะว่านางเอกที่ว่าที่หอบผ้าหอบผ่อนไปอยู่บ้านผู้ชายเนี่ยพร้อมกับแม่เป็นใครช่วยอินบ็อกซ์มาทาง Facebook Fanpage ของ5เช้าเมาส์ใหญ่นิดนึงแล้วกันนะคะมาต่อกันที่คู่นี้กันดีกว่าค่ะเพิ่งเปิดตัวว่าคบหาดูใจกันได้ไม่นานนะคะสำหรับอเล็กธีรเดชและเต้ยจรินพรนะคะไม่ค่อยมีรูปคู่ให้เราได้เห็นเท่าไหร่แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโมเมนต์หวานๆนะคะมีทั้งไปทำบุญไปเที่ยวด้วยกันล่าสุดไม่นานมานี้เองนะคะเป็นวันคล้ายวันเกิดของหวานใจอย่างสาวเต้ยงานนี้อเล็กก็ไม่พลาดที่จะทำเซอร์ไพรส์ค่ะหอบเค้กพร้อมลูกโป่งเขียนแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไปให้ฝ่ายหญิงถึงที่พร้อมทั้งโพสต์ภาพลง Instagram และเขียนแคปชั่นน่ารักน่ารักว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์วายหลายตัวเลยนะคะขอให้พบเจอแต่เรื่องดีๆคนดีๆสุขภาพแข็งแรงนะงานนี้ก็ทำเอาแฟนคลับเนี่ยก็ฟินไปตามๆกันนะคะน่ารักนะคะมาถึงข่าวนี้ค่ะวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็ไม่พลาดอย่างแน่นอนสำหรับชาวเอลนั่นคือชื่อของแฟนคลับศิลปินฮอตตลอดกาลอย่างวงซุปเปอร์จูเนียร์นะคะถือว่าเป็นการบินลัดฟ้ามาเล่นคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยในรอบ3ปีกับคอนเสิร์ตซุปเปอร์จูเนียร์เวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์โชว์7 in Bangkok นะคะเรียกได้ว่ากลับมาสร้างความสนุกและความสุขได้อย่างเต็มอิ่มตลอดระยะเวลา3ชั่วโมงค่ะสมกับเป็นศิลปินระดับตำนานของวงการเคป๊อปเลยทีเดียวนะคะสำหรับ7หนุ่มวงซูเปอร์จูเนียร์ค่ะที่มาจัดคอนเสิร์ตในประเทศไทยนั่นเองก็งานก็จัดขึ้นนะคะณ Impact Arena เมืองทองธานีบอกเลยนะคะว่างานนี้ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีจากเหล่าเอลฟ์ดีมากๆเลยนะคะขณะที่ว่าบัตรเนี่ยขายหมดภายใน5นาทีแรกไม่ทำให้ชาวเอลฟ์ผิดหวังค่ะเปิดการแสดงมาได้อลังการสมกับที่ตั้งหน้าตั้งตารอคอยขณะเดียวกันนะคะแฟนคลับก็ทำโปรเจกต์แปลอักษรเซอร์ไพรส์ศิลปินกลับด้วยบรรยากาศจะอบอวลไปด้วยความสุขขนาดไหนเชิญชมค่ะไม่ได้มาจากเดลล์อดูลิงนะคะมาจากวงซูเปอร์จูเนียร์นี่แหละค่ะเป็นอย่างแรกที่ไปหูแหลมเลยโอ้ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามาคราวหน้าอีกเราจะต้องไม่พลาดแต่ตอนนี้ต้องไม่พลาดเรื่องดวงก่อนดีกว่านะคะเจ๊ค่ะใช่สวัสดีคุณหมอสวัสดีอีกรอบอีกรอบนะคะหมอมดค่ะถ้าพูดถึงหมอมดแล้วเนี่ยการดูดวงของหมอมดเขาเรียกว่าเป็นแบบไพ่ทาโร่ครับเราจะใช้จิตสื่อกับไพ่เพื่อจะบอกพยากรณ์อนาคตให้กับเจ้าชะตาผ่านทางหน้าไพ่ทำไมต้องทำเสียงหล่อด้วยฮะกลัวจะไม่ถูกใจคุณแหม่มนี่ทำเอาใจทำเอาใจเสียงเขาแบบว่าโอ้นุ่มทุ้มแบบสุขุมมากจริงในฟิล์มดูมานานขนาดไหนแล้วคะเกือบ15ปีแล้วครับอุ้ยนานนะโอ้ถือว่าคือศาสตร์ทาโร่อย่างเดียวเลยเหรอทาโร่อย่างเดียวครับดูวันเดือนปีเกิดไหมฮะวันเดือนปีเกิดเคยไปศึกษาอยู่แล้วก็ทางอาจารย์บอกว่าให้ทำอันนี้ไปก่อนเพราะว่าจะเป็นคนที่เวลาที่เข้าไปเปิดไพ่ให้กับคนอื่นเนี้ยอาจารย์จะให้เปิดปิดคลาสตลอดก็คือจะให้คิดว่าตัวเองน่าจะเหมาะกับศาสตร์แนวนี้ที่สุดนั่นแปลว่าเราก็ศึกษามาอย่างจริงจังตลอด10กว่าปีใช่ครับถ้า10กว่าปีนี่แปลว่าแม่นโชคเลยโชคก็โชคมาแล้วไงคู่มอจอ่ะก่อนมอจอไงมอจอที่ไปญี่ปุ่นเหรอที่จอไปญี่ปุ่นมอตอนนี้ก็ไม่ค่อยโอกับแม่ของจอโหไม่เคพูดไปเลยโอ้โหมอจอเลยเหรอโอ้เขารู้กันทั้งประเทศนี่มันมอจอป่ะเสียวเลยเดี๋ยวเขาก็ว่าแกโง่อีกอีกมอจอเมเจก็พูดไปเลยใครวะใครวะเอาอย่างงี้หมอแอบก่อนได้ใช่ค่ะหมอบอกว่าขอเดี๋ยวขอตีกันก่อนได้มั้ยโดนตีตลอดเลยโครงการมีปัญหาอะไรกับมอจอเนี่ยไม่มีปัญหากับมอจอมีกับจอมอนี่แหละเออได้อยู่นะจอมอได้อยู่จอมออันนี้จอมอได้อยู่ในคู่นี้ด้วยแล้วน่าสนใจอยู่นะคู่นี้นะเอาราศีในปีนี้ดีกว่าค่ะสุ่มมาสัก6ราศีคุณผู้ชมที่แต่ละราศีจะได้แบบว่าได้รู้ดวงชะตาหน่อยก็ด้วยเวลาที่เรามีกำหนดนะครับผมก็ได้ทำการเปิดแล้วก็วิเคราะห์พยากรณ์เกี่ยวกับราศีที่ทางเราอยากจะรู้ว่าราศีไหนจะปังราศีไหนจะต้องทำบุญราศีไหนจะต้องระวังคำพูดนะครับหรือว่าราศีไหนจะตั้งตัวได้ในปีนี้นะครับเราก็เตรียมพร้อมกันมาแล้วเอาไหนก่อนนะครับเอาไหนก่อนสุ่มมาเลยค่ะแรนดอมมา6ราศี
ราศีเมษก่อนเมษราศีเมษนะครับราศีเมษปีนี้ค่อนข้างจะดีสำหรับคุณนะครับเรามีแววว่าราศีเมษจะมีโชคเข้าข้างจะมีหลายๆอย่างที่จะประสบความสำเร็จได้ดีอะไรที่เป็นหลักทรัพย์เป็นหลักประกันหรืออะไรที่เป็นเงินเป็นทองนะครับราศีเมษจะค่อนข้างได้รับง่ายกว่าราศีอื่นเขาครับเขาลัคนาราศีเมษลัคนาราศีเมษนี่คือกับราศีเมษอันเดียวกันปะราศีเมษตามที่ดูจะเป็นในลักษณะของตัววันเกิดอ๋อดูจากวันเกิดที่เราดูจากวันเกิดที่เกิดวันนี้ไม่ได้ตามหน้าจอเลยใช่ไหมใช่ครับใช่แสดงว่าไม่ใช่เมษครับผมนะครับแต่เมษถือว่าดีเมษถือว่าดีแต่ที่ผ่านมาเมษก็ดูเจ๊กอักมานานพอสมควรนี่ปีนี้ดีสำหรับเขาแล้วครับโอ้เหนื่อยมาเยอะคือหลุดพ้นเนาะ14เมษายนถึง13ขออภัย13เมษายนถึง13พฤษภาคมใครครับนะครับต่อไปก็เราไปไล่ต่อด้วยราศีที่จะตั้งตัวได้เช่นราศีกรกฎกรกฎนี่คือปูไหมปูครับปูนะครับราศีกรกฎนะครับค่อนข้างที่จะมีความอุตสาหะจะทำให้เกิดผลใครที่กำลังพยายามอยู่หรือใครที่กำลังจะก่อร่างสร้างตัวปีนี้ราศีกรกฎนะครับมีโอกาสหรือมีช่องที่จะทำให้ตัวเองมุ่งลงหลักปักฐานที่ดีแต่วงเล็บต้องขยันและตั้งใจจริงด้วยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าดวงพยากรณ์เราเสริมแล้วถ้าตัวเรายิ่งทำให้ตัวเองมีความมุ่งมั่นจะยิ่งโตได้เร็วกว่าราศีอื่นใช่ครับราศีกรกฎต้องลุกขึ้นมากระทำแต่มานั่งรอโชควาสนาไม่ได้จริงๆกรกฎมีขามากกว่าคนอื่นแล้วด้วยโอ้โหเข้าใจพูดนะครับปีนี้ก็จะไต่ได้เร็วกว่าคนอื่นด้วยนะครับต่อไปที่ราศีของคนคู่ราศีเมถุนนะครับอ๋อนี่ชอบเสพไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่งั้นเอาเป็นมิถุนดีกว่ามิถุนแล้วกันมิถุนดีกว่ามิถุนดีกว่ามิถุนมันตีความไปได้เยอะชอบถูกใจถูกใจเหมาะสำลักเลยครับหมอไม่ต้องสำลักค่ะดิฉันได้กลืนแรงเลยเมถุนหรือมิถุนค่ะมิถุนายนนะ14มิถุนาถึง14กรกฎาคมไม่ดีมาหลายปีนะมิถุนปีนี้โชคจะเข้าข้างโอ้เหรอใช่ครับเราเปรียบเสมือนคนคู่เรามีแพ็ค2เรามีแรงหนุนจากตัวเราเองและมีแรงหนุนจากโชคชะตาแล้วนะครับปีนี้มิถุนนะครับมิถุนจะค่อนข้างที่จะเป็นทางสวรรค์เปิดทางสวรรค์จะเปิดแล้วช่วยทำให้เราเนี่ยได้ค่อนข้างจะประสบโอกาสหรือโชคหรือต่างๆที่ค่อนข้างจะแบบเฮ้ยคนอื่นยากแต่เราแบบเอ๊ะทำไมมันง่ายจังหรือใครที่กำลังเหมือนแบบไปทำอะไรแล้วรู้สึกว่าฉันจะรอดไหมจะรอดนะครับจะเหมือนกับโชคมันจะค่อนข้างจะเปิดทางจะเข้าข้างเพราะฉะนั้นมันไหว้พระด้วยก็ดีนะครับทำบุญเสริมนะครับไปที่ราศีที่เป็นราศีน้ำอีกราศีกุมค่ะนะครับราศีกุมน้ำเธอเกิดราศีอะไรไม่มีไม่มีรอลุ้นหนูจะสุ่มมาวันนี้สุ่มราศีกุมนะครับราศีกุมจะเป็นราศีที่จะต้องพยายามนะครับระมัดระวังคำพูดราศีกุมปัญหาจะรอบด้านคนจะสร้างปัญหาให้เยอะตัวเราเนี่ยจะเป็นเหมือนคนที่ถ้าเกิดอยู่ในดงดาบนะครับอิทธิพลของไพ่9ดาบเนี่ยจะต้องระวังตัวพูดอะไรไม่ค่อยเข้าหูคนวาจาอะไรต้องสงบปากสงบคำแล้วตัวเราเนี่ยจะอยู่รอดปลอดภัยนะครับก็ต้องระวังนิดนึงครับสำหรับราศีกุมใช่ใส่แมสก์ไว้เลยได้ไหมจะได้ไม่ต้องพูดเลยนอนยากตรงที่ต้องคุมสติก่อนพูดนี่แหละใช่ครับใช่เรามาระวังให้ดีนะครับไปที่ราศีพิจิกต่อนะครับแมงป่องแมงป่องนะครับแมงป่องนี่ค่อนข้างจะต้องเอาเรื่องหน่อยเป็นราศีที่หลายๆคนจะบอกว่าเป็นราศีที่ค่อนข้างจะดีในปีนี้แต่จริงๆแล้วพิจิกนะครับอย่าปล่อยให้ตัวเองละเลงไปกับความคิดที่ว่าตัวเองจะดีเพราะพิจิกมีแนวโน้มของความที่เราถ้าเกิดเราไม่หมั่นสร้างบุญไม่ทำบุญอะไรที่เป็นโชคที่จะดีเนี่ยค่อนข้างจะแป๊กได้ง่ายนะครับอย่าประมาทให้สร้างบุญหรือให้พยายามนะครับไปถือศีลก็ได้เพื่อจะเสริมบุญของตัวเองเพราะราศีพิจิกส่วนใหญ่มีอยู่ในลักษณะของความดำความมืดเป็นแมงป่องนะฮะถ้าเกิดเราพยายามทำให้ตัวเองสว่างจะช่วยเสริมบุญหรือช่วยเสริมโชคของตัวเองได้ดีขึ้นแต่ต้องระมัดระวังนะครับเราควรจะระวังให้ดีในพิจิกปีนี้นะครับมาที่ราศีสุดท้ายแล้วกันนะ6ราศีราศีพฤษภครับค่ะฉันโอเคราศีควายไอ้วัวเป็นเขาไม่ได้เลยเข้าใจว่าตัวเองเป็นควายตลอดราศีวัวเขากับเข็มเนี่ยเป็นอันมิ่งเข้าใจนะคะ14พฤษภาคมถึง13เป็นไงบ้างราศีพฤษภยินดีด้วยครับราศีพฤษภเป็นราศีที่จะตั้งตัวได้ดีในปีนี้
เป็นราศีที่ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จเป็นราศีที่ปากกล้าไม่ได้ดูจากเจ๊แม่ปากกล้าหรือปากหมาครับมันค่อนข้างเกี่ยวนะคะเป็นราศีที่จะโตได้ด้วยตัวเองเป็นคนที่เก่งได้ด้วยตัวเองด้วยอำนาจของไพ่สเตรนจ์โอ้ยอะไรจะขนาดนั้นจะเป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะทำอะไรก็ตามจะใช้สติปัญญาและใช้สองมือทำให้ตัวเองมีความคิดรอบคอบและค่อนข้างจะเติบโตได้ดีแต่ราศีสเตรนจ์นะครับฝากไว้อย่างนึงอย่าบังคับคนเกินไปคนโอ๊ยไม่ได้อย่างใจไม่ได้อย่างใจฉันด่าเลยฉันไม่ได้บังคับฉันด่าเลยค่ะด่าเลยแฟรี่เข้าใจไหมเข้าใจค่ะอย่างเงี้ยหาไม่ได้บังคับด่าเลยค่ะสเตนเป็นราศีที่เข้มแข็งครับเป็นเข้มแข็งเข้มแข็งจริงแต่จะโตเร็วปีนี้จะโตเร็วนี่ยังโตได้อีกเหรอคะดูน่าจะหยุดโตแล้วนี่ค่ะโตเต็มวัยแล้วสามีรักสามีหลงไหมคะสามีรักเขาจะข่มสามีครับตายแล้วห้ามบังคับสามีสเตนจะข่มเดี๋ยวนะคะนี่ดูไพ่หรือไปอยู่ที่บ้านเขารู้หมดทุกอย่างบางคนแอบยังบอกว่าพี่หมอมาติดกล้องที่บ้านหนูหรือเปล่าเวลาที่พยากรอะไรเห็นบอกว่าที่ดังๆก็คือตอนที่ดูดวงเรื่องของเมเจโอ้ครับเล่าให้ฟังนิดนึงย้อนกลับไปตอนนั้นตัวเองพูดเอาไว้นานหรือยังประมาณเกือบ2ปีกว่าแปลว่าเขาเริ่มคบกันแล้วใช่ครับตอนนั้นพูดไว้ว่ายังไงบ้างขออนุญาตย้อนครับคุณนายครับก็จริงๆแล้วที่ได้ทายทักเอาไว้ก็คือจริงๆของ2คนเนี้ยเขามีความปรารถนาที่ดีต่อกันมีความอุตสาหะมีความพยายามที่จะรักกันอย่างจริงจังและจริงใจแล้วฝ่ายของคุณเมย์เนี่ยค่อนข้างจะมีความคาดหวังในตัวของคุณเมสซี่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าทางของทางในไพ่ที่บอกเนี่ยคุณเมย์จะค่อนข้างจะเป็นผู้นำจะเป็นผู้นำนะครับแล้วก็จะคล้ายๆกับอะไรหลายๆอย่างเนี่ยจะสอดคล้องไปในทางเดียวกันคือเป็นคู่กันที่ดีแหละแต่ท้ายที่สุดมันมีอุปสรรคที่สำคัญอยู่คือเนื่องจากเรื่องสื่อแล้วก็เรื่องของการวางตัวหลายๆอย่างที่สื่อจับจ้องนะครับก็สังเกตดูค่อนข้างจะเป็นคู่ที่สื่อจับตาอยู่นะครับมันจะมีบางอย่างที่มีไพ่ที่ตอนสุดท้ายว่ามันต้องป้องกันอะไรบางอย่างที่จะเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันตอนนั้นบอกไว้แบบนี้ใช่จนในที่สุดวันหนึ่งเขาก็ไปด้วยกันไม่ได้ใช่ครับมันก็เป็นไปอย่างที่ตัวเองพูดไว้เลยครับแม่นเป๊ะตัวเองก็เลยดังขึ้นมาแบบเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นไปอีกวันนั้นคือจริงๆก็แอบก็ตกใจนิดนึงเพราะว่าตอนที่เราทำนายทายทักไว้ก็มีค่อนข้างที่มีคนบอกอุ้ยไปแช่งเขาทำไมอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ก็ค่อนข้างมาฟันคู่นี้ต่อเลยดีกว่าค่ะได้ครับนี่คู่นี้ที่เขากำลังมีข่าวว่าเฮ้ยศึกษาดูใจกันอยู่มีรูปไหมแมนแมนเดี๋ยวขึ้นมาแบบเรือนรางให้แมนแมน2018แมนแมนเอาคู่นี้ดีกว่าค่ะอยากรู้ว่าคู่นี้จะทำนายทายทักออกมาว่าจะหมู่หรือจ่าได้ครับคู่นี้ผมได้ทำการเปิดไว้แล้วนะครับคู่นี้มีแรงสนับสนุนที่ดีมากด้วยอัตราของไพ่ของควีนถ้วยความรักจะถูกชักนำโดยผู้ที่เห็นดีเห็นงามอาจจะเป็นผู้หญิงนะครับที่เห็นดีเห็นงามด้วยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างส่งเสริมนะครับแล้วมีไพ่3ถ้วยประกอบอีกทุกคนหมู่มากสนับสนุนนะครับและผู้ชายเป็นคิงไม้เท้าผู้ชายเก่งและผู้ชายดีค่อนข้างมีอนาคตที่สดใสสำหรับคู่นี้นะครับมีความเป็นไปได้ที่เขาจะหวานชื่นกันโอ้ทำไมพวกเราต้องรู้สึกตายแต่ว่าเขาจะเป็นแฟนกันไปยาวๆใช่ไหมค่อนข้างจะดีครับพระเอกหนังแชร์สิเขารออะไรแชร์ร้อยล้านนางเอกหนังแชร์สิครับคุณอ่ะแชร์เลยแชร์เลยเดี๋ยวเขาหยิบไพ่ให้ดูหน่อยปกติที่ตัวเองอธิบายมันเป็นอย่างนี้ครับนี่คือไพ่ของผู้หญิงหรือผู้ชายครับอันนี้ผู้หญิงครับผู้หญิงอันนี้คือไพ่ของน้องมอน้องมอน้องมอของมอเขามีคำคู่สวยและดีสวยและดีซึ่งจริงๆนะครับโอเคไพ่ใบต่อไปที่ปกติจะเป็นการสนับสนุนจากคนรอบข้างและความรักที่ดีสามถ้วยคือจากใบนี้ไพ่นี้มาซัพพอร์ตใบนี้อีกใช่ครับโอ้โหมีการสนับสนุนที่ดีพี่กอไก่กอมอหรือเปล่าแล้วก็อีกใบนึงใบนึงผู้ชายมีความตั้งใจสูงและเก่งผู้ชายหนุ่มตอนั่นเองคิงไม้เท้าดีด้วยใช่ไหมคะดีครับผู้ชายดีมากผู้ชายดีมากผู้ชายเป็นคนจริงจังแล้วก็นิสัยดีแฮปปี้นะดีใจกับเขาด้วยเราชอบเราชอบคู่นี้มากเราเชียร์ให้เขาเป็นแบบเป็นแฟนกันอย่างนี้เชียร์ด้วยครับแต่ที่หมอบอกอ่ะคือคู่นี้แรงสนับสนุนเพียบแต่งไหมเขาจะแต่งกันไหมโอ้อันนี้ก็
อันนี้ขอให้เขาคบกันยาวๆแล้วมาเปิดไพ่อีกทีฉันก็พวกอยากรู้อยู่ด้วยเนี่ยเราก็ข้ามขั้นตลอดเอาอีกดีกว่าเพราะว่าอันนี้เป็นคู่รักที่น่าจะหวานชื่นแต่คนนี้ค่ะซุปตาตัวแม่โด่งดังแบบดังมากไม่มีคู่กับเขาสักทีคือโสดตลอดใครอ่ะใครเล่าอีกใครนะตัวแม่ตัวแม่ไม่มีคู่ก็คนอื่นรอบข้างเขาก็ไปกันหมดแล้วกระดาษนิดนึงอ่างตัวแม่อยู่ช่องมากสีอันแหละที่มีดอกไม้เหรอเออมีดอกไม้ส่งมาอันนี้ขนลุกแล้วครับโอเคครับจริงๆเป็นบุคคลที่ทุกคนจับตามองมากแล้วทุกคนก็เชียร์จริงๆนะครับแล้วรู้สึกผมก็เคยค่อนข้างทายทักไปเหมือนกันเคยเจอเขาไหมยังไม่เคยครับแต่เคยทายทักคร่าวๆไปเหมือนกันนะครับแล้วตอนนี้ก็เปิดไพ่ที่ออกมาเขาเป็นคนที่เก่งเป็นดาวค้างฟ้าและไม่มีทางที่เขาจะดับเหมือนเดิมฮะเขายังเป็นหนึ่งไม้เท้าอยู่ความเก่งความสุดยอดยังเป็นอยู่ขออนุญาตหยิบคือได้ใช่ไหมคะโอเคนี่คือไพ่เขาโอ้โหไพ่เธอนะฮะไพ่เธอไพ่เธอครับเป็นหนึ่งไม้เท้านะครับเป็นผู้หญิงที่เก่งมากแล้วก็สุดยอดมากเพราะฉะนั้นเนื่องจากเขาเป็นหนึ่งไม้เท้าคนที่จะมาเท่าเขาหรือคนที่จะมาทำให้เขาอยู่ข้างล่างได้เนี่ยมันค่อนข้างจะยากคือล้มเขายากถูกต้องครับนั่นแปลว่าที่มีอยู่ตอนนี้จะไม่สามารถไปโค่นเธอได้ยากมากครับเป็นคนที่มั่นใจแบบมั่นใจในทางที่ดีและก็เก่งจริงๆนะครับช่วยเหลือสังคมด้วยเพราะเจ็ดไม้เท้าเนี่ยทั้งเก่งทั้งเฮงถ้าอีฉันไปทำหน้าแบบเขาอีฉันจะโค่นได้ไหมครับคุณตั้งตัวได้อยู่แล้วค่ะขอบคุณมากค่ะถือว่าเป็นคำทายที่ดีมากค่ะไปกลางไปกลางไปกลางจะไปกลางไปกลางเจ็ดไม้เท้าคือเก่งและเฮงด้วยปีนี้เขาดูหยิบมาให้ดูได้ไหมคะอาโชนงานจะชุกมากนะครับงานจะดีมากโอ้ไพ่นี่แบบรถเจ็ดไม้เท้าค่ะนี่เป็นช่องที่เขาอยู่ด้วยหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยใช่เราไม่ค่อยใบกันเลยนะคะช่องสนับสนุนมากค่ะสนับสนุนมากแฟนคลับแน่นมากสุดท้ายความเจริญครับสามไม้เท้าดีบ่งบอกดีมากบ่งบอกได้เลยว่าเพราะฉะนั้นดวงของเขามุ่งงานครับค่ะเป็นคนที่มุ่งไปทางงานเพราะฉะนั้นอะไรที่ดูแล้วจะทำให้งานเขาช้าเขาจะสต็อปไปก่อนโฟกัสเรื่องงานแปลว่าเขาเห็นเรื่องของงานสำคัญกว่าเรื่องของความรักเป็นผู้หญิงที่เก่งและเห็นเรื่องของงานสำคัญกว่าความรักความรักดูไม่มีไพ่ขึ้นมาเลยอ่ะไม่ขึ้นเลยครับโอ้ยไม่เป็นไรโสดให้ผู้ชายเสียดายเล่นเราก็จะอยู่อย่างนั้นกันใช่ไหมตามแม่ไปค่ะตามแม่ซึ่งผู้ชายที่เสียดายก็คือเป็นลูกสาวไม่ใช่ไข่นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันต่อไปนะคะว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเป็นตรงตามที่หมอมดปลดล็อกเขาว่าไว้หรือเปล่านะมาอีกนะมาอีกขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเยอะมากเลยยังอยากมารายการเราอยู่โอ้โหยินดีครับมาไหมคะทุกคนน่ารักครับกัดฟันพูดด้วยอ่ะรายการค่ะดิฉันพร้อมแล้วค่ะหมอทีค่ะดูเสร็จแล้วหมอทีค่ะทีอย่าไปตรวจดวงชะตากับหมอมดอย่าเพิ่งเสียดวงชะตากับหมอมดเฟซบุ๊กหมอมดปลดล็อกเลยใช่ไหมคะเพจหมอมดปลดล็อกตรงตัวแล้วครับอินสตาแกรมก็ภาษาอังกฤษก็หมอมดปลดล็อกครับถึงเข้าไปในเฟซบุ๊กได้เลยวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านเลยค่ะปล่อยให้เจ๊ไปฉีดโบท็อกกันต่อนะคะวันนี้เราสี่คนได้ได้หมดทุกอย่างนะคะฉีดแล้วจะสวยเหมือนอไหมเปิดน่าจะเป็นออนไหนคะหนึ่งใบอีกหนึ่งใบหมดแล้วยังหมดแล้วลาแล้วลาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเอาไปสิฉีดแล้วจะสวยเหมือนออไหม